ับมารับสายแล้วนะคะในช่วงลัดคิวหมอค่ะคุณผู้ชมค่ะ023547104-5นะคะหมายเลขโทรศัพท์นี้ค่ะยาสามัญประจำบ้านของเราเลยนะคะใครที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพแล้วก็โทรเข้ามาหน้าไมค์กันได้แต่วินาทีนี้นะคะก็อย่างคอนเซ็ปต์ของเราก็ยังเหมือนเดิมคือถามได้ทุกโรคทุกเรื่องโรคทั่วไปโรคเกี่ยวข้องกับเด็กหรือว่าภาวะกดไหลย้อนที่วันนี้เราคุยกันมาตั้งแต่ช่วงแรกก็โทรมาถามได้นะคะไปที่สายแรกกันเลยค่ะอาจารย์หมอทั้งสองท่านพร้อมตอบแล้วนะคะต้อนรับคุณกอล์ฟนะคะจากกทม.สวัสดีค่ะคุณกอล์ฟค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะค่ะลูกชายอายุ5ขวบค่ะเขาเป็นที่หน้าเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนสิวก็ไม่ใช่ค่ะเม็ดเล็กๆๆๆเป็นผื่นเต็มหน้าเลยอะค่ะอยากสอบถามว่ามันเกิดจากอะไรและจะรักษายังไงอย่างเงี้ยค่ะเป็นมานานเท่าไหร่แล้วครับก็เป็นตั้งแต่เด็กค่ะตั้งแต่2ขวบค่ะน่าจะเกิดจากอาการภูมิแพ้เพราะว่าแม่ก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบข้างจมูกประมาณข้างแก้มค่ะข้างแก้ม2ข้างแดงเหือมหูอะไรเงี้ยไม่แดงค่ะขึ้นเป็นเม็ดๆๆๆเหมือนสิวอุดตันอย่างเงี้ยนะคะแล้วมีอาการอะไรไหมครับเขาบ่นหรือคันอะไรไหมครับเขาไม่คันค่ะแล้วก็ไม่บ่นนะคะค่ะไม่มีผื่นที่อื่นด้วย มีที่แขนแต่ว่าก็นานๆจะขึ้นเยอะอย่างเงี้ยค่ะแต่นี่คราวนี้เห็นว่ามันเยอะอะค่ะตามข้อพับเหรอครับแขนนี่คือตามแขนนี่หลังแขนค่ะหลังแขนค่ะค่ะคือถามว่าอาการลักษณะเนี้ยเป็นจากภูมิแพ้ได้ไหมนะครับก็เป็นได้แต่หลายๆครั้งเนี่ยอาการภูมิแพ้มักจะคันมักจะมีอาการคันร่วมด้วยนะครับแต่ว่าคุณแม่ก็สังเกตดีแล้วคือคุณแม่เป็นภูมิแพ้อยู่แล้วเองด้วยใช่ค่ะก็เพิ่มโอกาสที่ลูกจะมีโอกาสแพ้ได้นะครับหลายๆครั้งภูมิแพ้ผิวหนังเนี่ยเกิดขึ้นได้ตั้งแต่อายุน้อยๆอย่างเงี้ยแหละขวบ2ขวบแล้วก็มักจะเป็นอยู่ตามหน้าแต่มักจะแดงนะครับส่วนมากมักจะแดงมีโอกาสที่จะแดงเหือขึ้นมาได้หรือว่าขึ้นตามข้อพับหรือหลังเข่าได้นะครับก็ถามว่าถ้าหลายๆครั้งเวลาผื่นเนี่ยเราต้องเห็นส่วนใหญ่ถ้าเราจะบอกได้ว่าลักษณะของผื่นเป็นยังไงเพราะฉะนั้นคือถ้าสงสัยแล้วเป็นมานานละ 3-4 ปีเนี่ยน่าจะพาไปพบคุณหมอนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเราบอกยากถ้าจะเป็นจากการอธิบายแล้วคุณหมอผิวหนังเด็กมีไหมคะหรือว่าไปหาคุณหมอผิวหนังผู้ใหญ่เลยคุณหมอผิวหนังเด็กมีนะครับที่โรงพยาบาลรามาก็มีค่ะค่ะเมื่อสักครู่นี้เห็นว่าพูดกันถึงเรื่องกดไหลย้อนนะคะได้ค่ะในเด็กเนี่ยมีโอกาสเป็นได้ไหมคะอ๋อเป็นได้ครับผมเป็นได้ในเด็กทุกอายุเลยค่ะแล้วอาการเขาเนี่ยคือเหมือนกับว่าเขาบอกเราไม่ได้ค่ะว่าเขาเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาเองแต่คุณแม่สังเกตมาว่า 2-3 คืนหลังมาเนี่ยเขาแบบนอนแบบพยายามเรอค่ะแต่เหมือนเรอไม่ออกอะไรเงี้ยเหมือนอึดอัดไม่รู้ว่าเขาเป็นกดไหลย้อนหรือเปล่าตอนเป็นตอนก่อนนอนหรือว่าเป็นตอนนอนไปแล้วหรือตื่นมาแล้วตอนแบบนอนอยู่แล้วแบบกำลังจะเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นอย่างเงี้ยค่ะหลับไปแล้วนานไหมครับที่มีอาการยังไม่ทันได้หลับนานนะคะคือแบบกำลังเหมือนแบบตั้งท่าจะหลับแล้วก็เริ่มเป็นอย่างเงี้ยค่ะเป็นเด็กเป็นลูกนี่รู้สึกว่ากินแล้วนอนทันทีเลยไหมครับเป็นลักษณะนั้นก็ไม่นะคะแต่ว่าก่อนนอนจะชอบกินขนมคือเราก็พยายามให้กินเป็นแบบพวกน้ำเต้าหู้หรือนมแล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะพยายามขอขนมกินอะไรเงี้ยค่ะพอกินขนมเสร็จแล้วก็พยายามให้พักก่อนแล้วค่อยไปนอนแต่มันระยะพักเนี่ยมันอาจจะไม่ยาวพอหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจอะค่ะหลายๆครั้งคือถามว่าเป็นจากกรดไหลย้อนได้ไหมก็มีโอกาสได้นะครับแต่ว่าที่สังเกตดูเวลาที่เด็กกินขนมหรือว่ากินอะไรที่ปริมาณเยอะหน่อยก่อนนอนคือสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากตัวอาหารเองหรือหลายๆครั้งคือเกิดขึ้นจากนมเวลาที่เรากินอะไรมากๆก่อนนอนกระเพาะเราก็สร้างแก๊สมากขึ้นเขาก็จะอึดอัดในหลายครั้งก็จะเป็นอย่างนั้นได้นะกดไหลย้อนถามว่าควรจะต้องมีอาการหลายๆครั้งมากกว่านั้นใน1วันไหมอาจจะต้องเป็นอย่างนั้นคือเวลาที่เรากินแล้วมันกระตุ้นมากขึ้นถ้าเป็นอย่างเงี้ยทุกมื้อแนะนำว่าลองพามาพบแพทย์ดีกว่าเช่นถ้ามีอาการแบบเรอไม่ออกรู้สึกคลื่นไส้หรือจะอาเจียนเนี่ยนะครับก็พามาดูได้น
ได้ค่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณแม่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่น่ารักมากนะคะดูแลลูกดีมากเลยสังเกตด้วยค่ะว่าหลับไปแล้วมีก็เจริญด้วยค่ะนะคะก็ลองดูปรึกษาคุณหมอเด็กเพิ่มเติมนะคะคุณแม่ไปที่สายจากคุณธงชัยค่ะกรุงเทพเหมือนกันสวัสดีค่ะคุณธงชัยค่ะคุณหมอครับและวิทยากรของครับสวัสดีค่ะผมธงชัยนะฮะเคยเป็นโรคกระดูกผ่าตัดตะข้อตะโพกมาสิ่งหนึ่งที่ผมเป็นคือกรดไหลย้อนนะฮะคือเป็นด้วยเหมือนกันครับผมสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตคือพวกกรดไหลย้อนเนี่ยมันเกิดจากการที่กินอาหารผักกับโปรตีนจากเนื้อสัตว์นี่ไม่สมดุลกันอันนี้ผมสังเกตจากตัวเองนะฮะปัจจุบันนี้ผมปรับเปลี่ยนการกินหมดเลยฮะไม่สามารถย่อยพวกอาหารประเภทเนื้อหมูเนื้อเป็ดเนื้อไก่ได้เพราะว่าอันที่หนึ่งเป็นโรคเกาต์ด้วยกระดูกฮะเป็นโรคกระดูกข้อเสื่อมอะไรเงี้ยฮะแล้วมันทำให้เกิดการย่อยนี่มลภาวะการย่อยนี่สูญเสียหมดเลยครับผมคือมันไม่ย่อยแล้วกรดมันก็จะขึ้นมาเป็นจำนวนมากเมื่อเราทานอาหารพวกประเภทโปรตีนพวกเนื้อสัตว์อันต่อไปคือเมื่อเราทานอาหารประเภทด่างเยอะคือพวกผลไม้พวกอะไรเนี่ยเข้าไปเยอะๆมันจะมีผลทำให้เกิดค่า pH สมดุลได้ pH คือค่าสมดุลที่เกิดจากการที่ไตฮะควบคุมการเป็นกรดหรือด่างในเลือดและปัสสาวะด้วยฮะค่ะเราสังเกตได้โดยการแผ่นเทสเนี่ยเราจะรู้เอาแผ่นเทสของ UA มานะฮะมันจะรู้เลยว่ามันมีความเข้มข้นของสีกรดและด่างต่อวันเป็นอย่างไรแล้วก็มันจะควบคุมของคือถ้ากินสมดุลแล้วฮะความควบคุมของน้ำและเกลือแร่ในร่างกายรวมทั้งความดันโลหิตก็จะสมดุลในระบบไตนะฮะมันมีผลเกี่ยวเนื่องกับไตด้วยครับอันนี้ผมพูดแบบประสบการณ์ที่ผมเป็นนะฮะผมรู้เลยถ้าคิดว่ากรดไหลย้อนนี่ไม่มีผลต่อไตไม่ใช่ค่า TS ที่เกิดขึ้นเนี่ย TS เนี่ยต่อวันเราจะรู้ได้ทันทีว่ามันมีความผิดปกติทันทีเลยถ้าเราไม่กินอาหารให้สมดุลระหว่างพืชและสัตว์ก็คือพืชก็คือผลไม้อะไรต่างๆที่กินเข้าไปแต่ก็ต้องรู้ด้วยว่าพืชแต่ละชนิดมีโปรมันจะมีคำว่าโปรแทสเซียมเยอะทุเรียนหรืออะไรต่างๆเนี้ยเราก็ต้องรู้ว่าพืชเหล่านี้หรือว่าไข่แดงมีโปรแทสเซียมเยอะเราก็ต้องคุมตัวนี้ด้วยนะฮะคืออยากให้มันเป็นเรื่องของการกินทั้งอาหารทั้งยาด้วยแต่วันนี้คุณธงชัยมีคำถามอะไรที่จะปรึกษาคุณหมอคะคุณธงชัยมีคำถามอะไรปรึกษาคุณหมอคะที่มันคุมยูรีนได้ยากมากคุณธงชัยคะครับผมมีคำถามอะไรที่จะปรึกษาคุณหมอคะค่ะคุณธงชัยคะนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์พอจะสรุปข้อมูลการแบ่งปันประสบการณ์นะคะอาจารย์แต่ว่าใช่แต่ว่าเห็นอยู่อันนึงนะคะก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วอาหารที่เกี่ยวข้องกับเนื้อสัตว์เนี่ยก็มักจะเป็นอาหารมื้อใหญ่ซึ่งจะทำให้ย่อยยากอยู่แล้วโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ที่มีไขมันปนสูงอย่างที่อาจารย์บอกไว้ตอนต้นรายการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะมีผลอยู่เหมือนกันว่าทานแล้วทำให้เกิดการย่อยยากยิ่งทำให้กรดไหลย้อนเนี่ยเป็นมากขึ้นไปได้ค่ะแต่ว่าเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่เมื่อสักครู่ในการวัดค่าเป็นกรดเป็นเบสเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องทำที่บ้านนะคะค่ะก็ใช้สังเกตเอาน่าจะดีกว่าเนาะแล้วเราจะบอกความแตกต่างบางทีวันนึงเรากินอาหารที่มีกรดเยอะมันก็แปรผันไปตามกันเนาะแต่ว่าเรื่องที่เมื่อกี้เนี้ยอาจารย์ออนพิชยาบอกไปแล้วนะครับคือเวลาที่เรากินอาหารมื้อใหญ่กระตุ้นอาการทำให้แบบกรดไหลย้อนเป็นมากขึ้นถ้ารู้สึกจุกแน่นเราก็กินอาหารมื้อเล็กลงใช่หรือเปลี่ยนชนิดของอาหารอย่างอาหารบางอย่างเช่นที่มีไฟเบอร์ที่แบบไม่ละลายน้ำใช่ไหมอาจารย์บางทีทานแล้วมันจะแก๊สเยอะมันก็จะยิ่งดันขึ้นมาค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะลองสังเกตตัวเองดูนะคะจริงๆก็ต้องบอกคุณธงชัยสังเกตตัวเองได้ดีมากค่ะรู้ว่าเอ๊ะทานอันนี้แล้วอาการเป็นมากขึ้น คุณผู้ชมทางบ้านก็อาจจะลองสังเกตตัวเองดูว่าทานอะไรหรือทานอาหารมากน้อยแค่ไหนเนี่ยแล้วมีอาการปวดท้องมากขึ้นนะคะก็เป็นข้อมูลที่มาแชร์ประสบการณ์กันนะคะขอบคุณสำหรับข้อมูลจากคุณธงชัยด้วยค่ะไปที่สายคุณสจิพรนะคะจากกรุงเทพเช่นเดียวกันแต่ดูเหมือนว่าซ้ายจะ
หลุดไปนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านอื่นๆค่ะที่มีคำถามมีข้อสงสัยตอนนี้สายของเราเปิดสายสดตรง2เบอร์นะคะ023547104-5นะคะโทรมาได้ทั้ง2หมายเลขถ้าเบอร์ไหนไม่ติดก็ลองสลับเปลี่ยนเบอร์โทรดูได้เลยนะคะวันนี้ก็ถามได้ทุกโรคทุกเรื่องนะคะแล้ววันนี้วันศุกร์ด้วยเพราะฉะนั้นรีบโทรเข้ามาค่ะเดี๋ยววันหยุดเสาร์อาทิตย์รายการของเราไม่เปิดสดนะคะก็จะต้องมาเจอกันใหม่วันอีกทีนึงก็วันจันทร์เลยเพราะฉะนั้นเกิดว่าคุณผู้ชมค้างคาใจเรื่องของอะไรเนี่ยรีบโทรเข้ามาเลยนะคะเรื่องของการทานยาก็ได้เรื่องของการมีโรคประจำตัวแล้วดูแลตัวเองอย่างไรคนใกล้ชิดหรือว่าตัวคุณเองนะคะโทรมาที่หมายเลขนี้เลยนะคะตามหมายเลขหน้าจอของเรา023547104-5ค่ะไปที่สายคุณวิภาวีจากนครสวรรค์กันต่อค่ะเชิญค่ะคุณวิภาวีค่ะสวัสดีครับการเป็นกรดไหลย้อนนี่ต้องมีรสเปรี้ยวที่หลอดอาหารเสมอใช่ไหมคะถ้าถามแบบตรงๆก็คือไม่ใช่นะครับไม่เสมอถ้าอย่างนั้นคุณหมอคะครับพอทานอาหารเสร็จเลยบึกแต่ไม่มีรสเปรี้ยวใช่กรดไหลย้อนไหมคะเรอเยอะเหรอครับเรอจนน่าเกลียดโอเคหลายครั้งการอาการเรอเกิดขึ้นจากอาหารที่เรากินหลายๆชนิดสร้างแก๊สขึ้นมาเยอะก็ทำให้เรามีอาการเรอขึ้นมาได้หลายๆครั้งกินเร็วเกินไปหรือปริมาณมากเกินไปหรืออาหารกลุ่มเครื่องดื่มก็คือสมมติถ้าทานอะไรที่มีโซดาเครื่องมีแก๊สมีแก๊สพวกนี้ก็จะทำให้เราเรอมากขึ้นอาการเรอมักจะไม่ค่อยสัมพันธ์กับกรดไหลย้อนมากนักส่วนมากเราจะแบบแสบเหม็นเปรี้ยวบางคนบอกขมก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์หรือขมในคอเพราะว่าแต่ละคนการรับรู้กรดแตกต่างกันไม่จำเป็นต้องแสบเปรี้ยวเสมอไปถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องระวังเรื่องว่าจะเป็นกรดไหลย้อนถูกไหมคะแต่หลายๆครั้งเวลาที่เรามีแก๊สมีอะไรมากขึ้นบางทีถ้ามันเกิดจากสาเหตุที่ว่าเรากินเยอะเกินไปบางทีก็สัมพันธ์กับอาการที่จะทำให้กรดไหลย้อนเราเป็นมากขึ้นอยู่ดีแม้ว่าอาการที่เรอนั้นอาจจะไม่ได้เป็นกรดไหลย้อน 100% นะครับแต่ว่าการปฏิบัติตัวสมมุติถ้ารู้สึกว่ากินอาหารมื้อเล็กลงและอาการเหล่านั้นดีขึ้นก็เป็นการทำให้เราอาการที่มันกวนใจเราเนี่ยมันลดน้อยลงนะครับถามว่าไม่ต้องกังวลเลยไหมก็สังเกตอาการเอาค่ะขอบคุณค่ะคุณวิภาวีสงสัยจะได้คำตอบแล้วขอบคุณแล้วก็ขอบพระคุณด้วยนะคะจากคำถามของคุณวิภาวีนะคะเรื่องของภาวะกรดไหลย้อนอยากจะถามเรื่องการสังเกตอาการนะคะอาจารย์ไปต่อกันเลยค่ะสายคุณอจากกรุงเทพสวัสดีค่ะคุณอค่ะค่ะสวัสดีค่ะจะรบกวนถามอาจารย์นะคะค่ะคือว่าเป็นโรคหืดอยู่นะคะเราใช้ตัวซิลิไทยยาพ่นนะคะค่ะทีนี้ไปหาหมอที่ไรคุณหมอก็จะจ่ายแต่ตัวนี้ก็อยากทราบว่าถ้าเราใช้พ่นไปนานๆจะเป็นอะไรไหมคะไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าโดยหลักการของการรักษาโรคหืดค่ะในวัยผู้ใหญ่เนี่ยค่ะก็คือเราจะมียาอยู่2ชนิดนะคะชนิดหนึ่งก็คือเอาไว้เพื่อคุมอาการซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยเซราไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นเซราไทยเป็นชื่อทางการค้านะคะกับอีกอันนึงก็คือยาที่เราใช้ช่วยเวลาที่เรามีอาการหืดจับเฉียบพลันนะคะอันนี้จะเป็นหมวดยาขยายหลอดลมค่ะถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยเราใช้ยาชนิดนี้อยู่สามารถที่จะคุมอาการได้ดีนะคะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนยาค่ะแต่ว่าโดยปกติแล้วคุณหมอก็จะนัดไปดูอาการเป็นระยะรวมถึงอาจจะมีการทดสอบสมรรถภาพปอดเป็นช่วงๆเพื่อดูว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาเรื่องของหลอดลมตีบตันของเราเนี่ยคุมได้ดีแล้วหรือยังค่ะอ๋อเพราะเห็นพ่นมาเป็นปีแล้วอะค่ะแล้วทีนี้มันพอลองหยุดเองอะนะคะค่ะ2วันมันก็ติดอีกก็เลยสงสัยว่ามันต้องพ่นไปตลอดหรือเปล่าอะค่ะค่ะโดยมากเนี่ยก็จะมีอาการเป็นช่วงๆก็ได้หรือบางคนอาจจะมีอาการตลอดก็ได้นะคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าคุณออยากจะหยุดยาจริงๆเนี่ยอาจารย์แนะนำให้ปรึกษาคุณหมอที่ดูแลก่อนเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยหยุดปุ๊บไปเลยเนี่ย
อาจร่างกายเราอาจจะยังงงๆไม่คุ้นแล้วก็ทำให้มีอาการเหนื่อยขึ้นมาอีกค่ะหลายๆครั้งเวลาที่เราจะหยุดยาในกลุ่มยาเหล่านี้เนี่ยต้องค่อยๆถอยออกนะคะยังไงคุณออยอย่าเพิ่งหยุดยาเองลองปรึกษาคุณหมอดูก่อนนะคะอาจจะลองมันต้องพ่นเช้าเย็นนะคะก็ต้องพอดีมันเบื่อก็เลยลองหยุดดูค่ะไม่งั้นอาจจะลองคือลองปรึกษาคุณหมอดูก่อนคุณหมอจะได้แนะนำว่าเออเราควรจะพ่นตอนไหนของวันลดเหลือครั้งนึงได้ไหมเราควรจะต้องพ่นวันละครั้งไปนานเท่าไหร่ค่ะซึ่งคุณหมอที่ดูแลคุณออยอยู่เนี่ยจะรู้จักตัวโรคและการดำเนินโรคของคุณออยดีที่สุดก็จะสามารถให้คำแนะนำได้อย่างถูกต้องนะคะค่ะอาจารย์ปุ้ยมีอะไรเสริมเพิ่มเติมไหมคะอีกอย่างนึงคือเวลาไม่มีแล้วค่ะขอบคุณมากเดี๋ยวฟังอาจารย์ปุ้ยให้ข้อมูลเพิ่มเติมสักนิดนึงค่ะเวลารักษาโรคคืออีกอย่างนึงก็คือเวลาเรามีปัจจัยเสี่ยงหลายๆอย่างที่บางทีมองไม่เห็นเช่นการสูบบุหรี่เนี่ยก็เป็นอย่างนึงที่อยู่ใกล้คนสูบบุหรี่หรือมลพิษมากๆเนี่ยบริเวณหรือมีก่อสร้างใกล้บ้านเป็นสิ่งกระตุ้นใหม่ๆพวกนี้ก็ลองสังเกตดูด้วยประกอบกันไปนะครับถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยอาจจะต้องป้องกันตัวด้วยการใส่หน้ากากนะคะต้องเดินผ่านจุดนั้นบ่อยๆอย่างเงี้ยนะคะคุณออต้องเรียกว่าหลีกเลี่ยงเรื่องของปัจจัยเสี่ยงควบคู่กันไปด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละไปที่สายคุณป้าแย้มกันต่อนะคะจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าแย้มค่ะสวัสดีค่ะป้าแย้มสวัสดีค่ะไม่ค่อยได้ยินเลยค่ะค่ะคุณป้าแย้มได้ยินชัดเมื่อชัดขึ้นไหมเอ่ยคะชัดขึ้นไหมคะชัดขึ้นหรือยังเบามากเลยค่ะปิดเสียงทีวีที่บ้านแล้วเนาะคะปิดเสียงทีวีที่บ้านแล้วนะคะปิดแล้วค่ะปิดแล้วค่ะอ๋อนะคะใช้โทรศัพท์มือถือหรือโทรศัพท์บ้านคะโทรศัพท์บ้านค่ะดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นนะคะค่ะคือป้าเป็นโรคไอ้กดไหลย้อนค่ะภูมิแพ้ก็เป็นครับนะฮะเดี๋ยวเอาคนไหลย้อนก่อน คือแบบว่า ป้าเนี่ยทานแต่โค้กมาตั้งแต่เด็กเลย แล้วก็ไม่ทานน้ำแบบนั้นนะค่ะมันคงทำให้ท้องพังอ่ะ แล้วเสร็จแล้วตอนหลังเนี่ยแบบว่าทานอะไรไม่ได้ไอ้แค่ว่าทานไม่ได้อ่ะครับต้องนะป้าต้องดื่มน้ำไปแล้วพูดไปนั้นเนี่ยมันไอ อ๋อถึงว่าหยุดไปเป็นพักๆเพราะดื่มน้ำไปด้วยพูดไปด้วยค่ะต่อเลยค่ะเสร็จแล้วก็ป้าก็ไปหาหมอนะฮะหมอโรงพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนค่ะนะเขาก็ให้ยาแมกเซียมแมกเซียมครับค่ะแมกเซียมแมกเซียมเม็ดสีม่วงๆเนาะก็ไม่ม่วงค่ะชมพูค่ะโอเคอาจจะมีหลายแบบโอเคครับแม็กเซียมแล้วยังไงต่อคะให้แม็กเซียมมาแล้วเขาก็บอกวิธีว่าเราจะประพฤติตัวยังไงอะไรเงี้ยนะก่อนนอนป้าต้องหยุดทานอาหาร3ชั่วโมงแล้วก็ไม่เอนตัวลงนอนป้าก็ทำตามแล้วก็อย่าทานอาหารที่มันแบบว่าเปรี้ยวหรืออาหารหมักดองอะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วป้าก็พยายามหยุดนะรู้สึกว่าก็ดีขึ้นเมื่อก่อนนี่แบบว่าไอเรียกว่าพูดคำไม่คำเลยนะแล้วเสร็จแล้วก็ดีขึ้นครับแต่ทีนี้แบบว่ามันก็ยังเป็นอยู่เพราะว่าบางอย่างป้าก็ไม่รู้ไงอย่างไข่แดงอะที่ว่าเช้าๆป้าก็ทานไข่ลวกเพราะว่าทานน้ำมันไม่ได้ใช่ไหมก็ทานไข่ลวกเป็นอาหารเช้าอย่างนี้คราวนี้ไข่แดงสงสัยป้าต้องตามเขาละใช่ไหมตามคนที่เขาคนที่เขาเนี่ยเขาพูดเหมือนนั้นอ่ะตะกี้เนี่ยนี่เรียกอีแย้มก็ได้นะอ๋อเหมือนละครช่องที่กำลังดังอยู่ตอนนี้เลยอ่ะต่อเลยนะคะก็คือเรื่องของกรดไหลย้อนก่อนคำถามของคุณป้าแย้มคืออย่างไรคืออย่างนี้แล้วเสร็จแล้วไอทอนซิลป้าเนี่ยมันก็ใหญ่พอกรดไหลย้อนไอมันก็ใหญ่แล้วก็เจ็บแล้วเสร็จแล้วตอนนี้นะแบบว่าอะไรป้ากินไข่มาพักใหญ่แล้วนะค่ะรู้สึกทอนซิลมันใหญ่ขึ้นอ่ะเดี่ยวไหมฮะค่ะค่ะป้าใหญ่ขึ้นแล้วป้ากดไอ้ตรงใต้ขากรรไกรอ่ะเจ็บอ่ะกดใต้ขากรรไกรแล้วเจ็บเจ็บแล้วว่าคืนก็เจ็บตอนเนี้ยนะตั้งไอ้เนี้ยวันสองวันเนี้ยแล้วก็หูก็พลอยเจ็บไปด้วยอ่ะเมื่อคืนเนี่ยค
ืนอาหารเนี่ยแล้วทอนซิลมันใหญ่ขึ้นอ่ะแต่เพิ่งมาเป็นใน 1-2 วันนี้เหรอครับอาการเหล่านี้ค่ะค่ะแต่ป้ากินไอ้ไข่ลวกมาเรียกว่าเป็นเดือนแล้วล่ะคืออาการดูเหมือนจะแยกกันเนาะเวลาที่เราเห็นว่าต่อมทอนซิลเราโตขึ้นเจ็บใต้ขากรรไกรปวดหูมีกลืนเจ็บหลายๆครั้งเกิดขึ้นจากการติดเชื้อหรือเป็นหวัดนะคะติดเชื้อเหรอครับติดเชื้อในทางเดินหายใจหรือเป็นหวัดนี่แหละอ๋อเหรอนะครับส่วนมากถ้าเกิดขึ้นในช่วงอาจจะใช่ก็ได้ป้าอาจจะเป็นหวัดเมื่อช่วงฝนตกเนี่ยนะใช่คือป้าเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วไงใช่แล้วป้าจะบอกให้ฟังนะป้าโทรมาบ่อยเขาก่อนนี่ป้าเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นไอ้ยาเพิงจำยาเพิงได้ไหมจำได้ป้าเปลี่ยนชื่อบ่อยตามเทรนด์ไม่เป็นไรเปลี่ยนชื่อได้ตลอดเลยเปลี่ยนชื่อได้ตลอดค่ะแต่ว่าเรื่องของภูมิแพ้ทีนี้ภูมิแพ้ไอ้ภูมิแพ้ป้าคันลูกตาใช่ไหมแล้วหมอพี่เนี่ยบอกว่าคนที่เป็นไอ้คันลูกตาเลยอะไรเงี้ยป้าฟังทุกวันอ่ะให้ใส่แว่นตาซะลมมันเข้าตาป้าก็ใส่แว่นตาแล้วก็เสร็จแล้วก็ปรากฏว่าไอ้เม็ดที่อยู่รอบตาเนี่ยมันก็หายแล้วเสร็จแล้ววันหลังหมอพิษก็มาบอกว่าหยอดตาซะป้าก็หยอดตาตามที่หมอว่าพอหยอดตาป้าปรากฏว่าไอ้จมูกเนี่ยมันก็หายใจโล่งขึ้นพอหายใจโล่งขึ้นก็ปรากฏในกลางคืนเนี่ยธรรมดามันจะไอ้น้ำมูกมันจะไหลเข้ามาในคอแล้วป้าก็จะตื่นแล้วนี่ป้าหยอดตามา2เดือนแล้วนะปรากฏว่าตอนเนี้ยนอนหลับเรียกว่าทั้งคืนเลยเพราะว่าไอ้อะไรล่ะถ้าตามที่หมอพิษว่าเนี่ยไอ้จมูกมันไม่ติดกันอ่ะค่ะยังอย่างนี้ป้าไปให้หมอเขาช็อตไอ้จมูกดีไหมคะทำอะไรกับจมูกนะคะป้าแยมค่ะช็อตจมูกเหรอคะช็อตให้ไอ้เอาไฟฟ้าช็อตที่จมูกให้เนื้อมันไม่ให้จมูกโล่งอ่ะอ๋อไม่ควรค่ะไม่ใช่การรักษาที่ทำในปัจจุบันนะคะค่ะยกเว้นว่าคุณป้ามีเนื้องอกมีริดสีดวงจมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีการตัดทิ้งแต่โดยปกติถ้าเป็นภูมิแพ้เราไม่ได้ไปเอาไฟช็อตค่ะเรามักจะรักษาด้วยยาก่อนเพื่อควบคุมอาการนะคะอ๋อค่ะตกลงป้าเนี่ยก็หยอดตาทุกวันแล้วก็จมูกก็ดีขึ้นค่ะไปหมูกดีขึ้นแล้วก็ไอ้ขี้มูกที่มันไหลไปตรงเอคอค่ะครับพอไหลแล้วมันแสบมากเลยมันก็จะตื่นจะไอจะตื่นป้าแย้มหยอดตานี่คือหยอดอะไรคะน้ำตาเทียมเหรอคะไม่ใช่ค่ะยาหยอดตาที่บอกว่ามีไอ้อะไรล่ะสารต้านฮิสตามีนสายถูกต้องหยอดบ่อยๆได้ไหมคะอาจารย์ได้จากคุณหมอมาใช่ไหมคะคุณป้าแย้มได้จากคุณตีค่ะคุณหมอตีค่ะซื้อเองก็คุณหมอโดยปกติแล้วก็แนะนำให้คุณป้าไปตรวจตาก่อนนะคะเพราะว่ายาหยอดตาสำหรับอาการแพ้เนี่ยค่ะมีหลายชนิดค่ะค่ะบางชนิดผสมสเตียรอยใช้นานๆไม่ดีนะคะหรือบางชนิดก็อาจจะไม่เหมาะกับลักษณะตาของผู้สูงอายุค่ะป้าควรให้หมอสั่งใช่ไหมใช่ค่ะควรจะต้องให้คุณหมอตาอย่าแยบจะถามอะไรสักหน่อยได้ไหมอีกสั้นๆค่ะคุณพยายามเราจะหมดเวลาแล้วสั้นๆนะคือยายแย้มเนี่ยไม่ได้ร่วมเพศมา30ปีแล้วค่ะแล้วแบบว่าโอกาสที่จะเป็นมะเร็งหมายก็ต้องไปตรวจไอ้มะเร็งปากมดลูกทุกยังต้องตรวจอยู่หรือเปล่าค่ะคือจริงๆแล้วมีโอกาสเกิดน้อยมากนะคะส่วนใหญ่ถ้าเราเคยตรวจแล้วเนี่ยแล้วผลเนี่ยเป็นปกติคือไม่มีเซลล์มะเร็งเนี่ยค่ะก็แล้วก็ไม่ได้แอคทีฟนะคะในเรื่องเพศสัมพันธ์อีกแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่จำเป็นต้องตรวจซ้ำอีกค่ะนะคะคือวันก่อนนี้ป้าไปตรวจครั้งนึงคือหลังจากที่ไม่มีเพศสัมพันธ์มานานค่ะป้าไปตรวจครั้งนึงแล้วเสร็จแล้วหมอเขาบอกว่าเขาไม่เคยเห็นช่องคลอดใครที่มันสะอาดอย่างนี้เลยโอ้ดีค่ะสุขภาพแข็งแรงดีนะคะเพราะฉันเชื่อว่าวันนี้คุณป้าแย้มน่าจะได้คำตอบครบแล้วนะคะขอบพระคุณคุณป้าแย้มมากคิดว่าดีไหมคะคุณหมอค่ะตัดค่ะคิดว่าดีไหมคะไอ้ที่เขาตรวจมีไหมที่ว่า
เขาตรวจแล้วเห็นว่าสะอาดมากอะไรเงี้ยเนาะอาจารย์ค่ะใช่ค่ะก็แปลว่าเราดูแลรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลดีค่ะดีเยี่ยมนะคะไม่มีเชื้อโรคไม่ใช่ไม่มีเพศสัมพันธ์เลยค่ะไม่มีเพศสัมพันธ์เลยมา30กว่าปีแล้วแล้วตอนนี้นั่งสมาธินั่งสมาธิไม่มีไอ้ความกำหนัดเลยดีค่ะดีค่ะกายและใจแข็งแรงดีครับค่ะขอบคุณมากค่ะไปยังรักษาสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะยังมีสายรออีก2สายนะคะเพราะฉะนั้นเราขออนุญาตจริงๆนะคะเวลากระชับด้วยมีคุณสมเกียรตินะคะจากกรุงเทพค่ะคุณสมเกียรติสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับพอดีเหตุกำลังเกิดขึ้นนะครับณปัจจุบันนี้นะครับแม่ผมอายุ80ครับเป็นเบาหวานแล้วน้ำตาลต่ำมากครับผมไม่ทราบว่าจะต้องติดตามผลหมายถึงว่าต้องคอยดูแลยังไงอะครับน้ำตาลต่ำมากผมวัดน้ำตาลครั้งแรกได้48ครับแต่ว่าคนป่วยไม่มีอาการแบบทุรนทุรายอะไรนอนหลับปกติอะครับเขาหลับอยู่ใช่ไหมคะขยับอยู่ครับลืมตาได้แต่ว่า มันผิดปกติจากทุกวันนะครับคุณสมเกียรติเรียกรู้ตัวไหมคะถ้าเรียกไม่รู้ตัวครับเรียกรู้ตัวครับแต่อาจารย์คิดว่าน้ำตาลต่ำค่อนข้างต่ำผิดปกตินะคะไม่หมายถึงว่าอันนี้ที่พูดถึงว่า48นี่หมายถึงวัดครั้งแรกนะครับค่ะแต่ว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยวัดตอน6โมง15เนี่ย112 112ผมอยากจะรู้ว่าจะต้องคอยติดตามอาการยังไงหมายถึงดูแลยังไงครับคุณสมเกียรติทราบยาที่คุณแม่รับประทานอยู่ไหมคะทราบครับค่ะขอชื่อยาด้วยค่ะโอ้ผมไม่ทราบชื่อยาครับรู้แต่ว่าเป็นยาตอนนี้หมอสั่งให้กินยาเบาหวานแค่ก่อนอาหารตอนเช้าเม็ดเดียวค่ะก็คือคนไข้ป่วยมานานแล้วเดือนหนึ่งแล้วครับคืออย่างนี้ค่ะยาเบาหวานบางตัวออกฤทธิ์นานแปลว่าน้ำตาลที่สูงขึ้นตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะหยุดยาเบาหวานแล้วเนี่ยยาอาจจะออกฤทธิ์นานเกินหลายชั่วโมงคนไข้อาจจะมีอาการน้ำตาลต่ำเกิดซ้ำได้อีกเบื้องต้นนะคะอาจารย์แนะนำว่าให้พาคุณแม่ไปที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลใกล้บ้านนะคะหรือโรงพยาบาลที่รับการรักษาเป็นประจำเอายาไปด้วยค่ะยาที่คุณแม่รับประทานเนี่ยไปด้วยคุณหมอที่นั่นเนี่ยจะช่วยดูยาให้และจะสามารถบอกได้จากชนิดของยาและขนาดของยาที่คุณแม่รับประทานอยู่ว่ายาตัวนี้มันควรจะต้องออกฤทธิ์นานอีกกี่ชั่วโมงและถ้าต้องเฝ้าระวังเนี่ยจะต้องเฝ้าระวังอีกนานแค่ไหนค่ะซึ่งโดยมากถ้าอายุ80มีอาการน้ำตาลต่ำเนี่ยอาจารย์คิดว่าไว้ที่บ้านเนี่ยแน่นอนเราจะต้องเฝ้าระวังอย่างมากทีเดียวนะคะแต่เบื้องต้นอาจารย์คิดว่าถ้าเขาต่ำแล้วพึ่งขึ้นถือยาไปด้วยค่ะแล้วไปที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลใกล้บ้านค่ะคุณสมเกียรติคะควรจะอย่างนั้นนะครับค่ะอาจารย์คิดว่าไปเถอะค่ะเอายาไปด้วยนะคะผู้ดูแลไปค่ะค่ะอย่างน้อยเนี่ยก็จะได้ทราบว่าเราต้องเจาะน้ำตาลท่านบ่อยแค่ไหนและจริงๆถ้าท่านยังสลืมสลืออยู่เนี่ยสมมติว่ายาออกฤทธิ์นานและท่านยังไม่ได้ทานอะไรเข้าไปเนี่ยค่ะ อาจจะทำให้ท่านซึมมากขึ้นอีกค่ะนะคะนะคะไปโรงพยาบาลใกล้บ้านได้ค่ะอันนี้ถือเป็นภาวะฉุกเฉินแบบนึงค่ะเพราะฉะนั้นโดยสิทธิการรักษาเนี่ยไม่ว่าจะสิทธิ์อะไรเนี่ยเขาก็จะได้รับการดูแลในภาวะฉุกเฉินอยู่แล้วต้องพาคุณแม่ไปด้วยไหมคะอาจารย์ว่าพาไปด้วยค่ะเพื่อไปเช็คน้ำตาลซ้ำที่โรงพยาบาลเพราะว่า คุณหมอหลายท่านเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคุณแม่มีโรคอื่นแทรกด้วยหรือเปล่านะคะเช่นโรคไตถ้าเขามีโรคไตหรือมีโรคตับอยู่ด้วยเนี่ยค่ะหรือการใช้ยาบางตัวอื่นร่วมด้วยจะทำให้ยาบางชนิดออกฤทธิ์นานผิดปกตินะคะโดยเฉพาะยาในกลุ่มลดน้ำตาลเนี่ยค่ะพาไปโรงพยาบาลใกล้บ้านเอายาทั้งหมดนะคะทุกหมอทุกโรงพยาบาลเอาไปทั้งซองยาและกากยานะคะเอาไปด้วยค่ะค่ะขอบคุณนะคะค่ะขอให้คุณแม่หายไวๆนะคะสวัสดีค่ะเอาล่ะค่ะนี่ก็เป็นสายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่โทรเข้ามาปรึกษาเราในช่วงของรัดคิวหมอนะคะเอาล่ะแล้ววันนี้ใครที่ยังอยากจะปรึกษานะคะเรื่องของการรักษาตัวในโรงพยาบาลรามาธิบดีของเราให้หมายเลขโทรศัพท์ต่อสายสดมาได้เลยนะคะสอบถามเรื่องของการรักษาสิทธิ์การรักษาเวลาของคุณหมอแต่ละแผนกเนี่ยนะคะโทรมาที่022011000กด2ตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง5ทุ่มนะคะส่วนฝากคำถามผ่านช่องทางแฟนเพจค่ะที่ facebook.com/ramachannel นะคะและคลังข้อมูลความรู้สุขภาพรอคุณผู้ชมอยู่2ช่องทางค่ะที่เว็บไซต์ ramachannel.tv และ
แอปพลิเคชันรามาชาแนลนะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS นะคะแล้ววันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์หมอทั้งสองท่านนะคะอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์ค่ะจากภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะและอาจารย์นายแพทย์พรเทพปันเผ่าพงศ์จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับแล้ววันนี้นะคะเราก็จะลากันไปด้วยภาพหนึ่งที่เป็นข้อเตือนใจนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อาจจะคิดแผลงๆหรือว่าอาจจะคิดว่าอุปกรณ์แบบนี้ไม่อันตรายนะคะหนุ่มคนนี้ค่ะเป็นหนุ่มชาวอเมริกันนะคะมีไอเดียบันเจิดค่ะนำเอาหัวตัดแก๊สเนี่ยมาตัดเหล็กรางรถไฟไม่ใช่เรื่องธรรมดานะคะเรื่องใหญ่ทีเดียวค่ะก็มีคนเตือนให้ระวังแล้วนะคะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้แต่ชายคนนี้กลับไม่ฟังสุดท้ายนะคะเขาจะเจออะไรต้องไปดูกันนะคะเมื่อหนุ่มคนนี้ใช้หัวตัดแก๊สมาตัดรางรถไฟนะคะต้องบอกว่าโดนเต็มๆเลยค่ะน่าจะเป็นอะไรติดตามได้กับภาพปิดท้ายของพบหมอรามาของเราในวันนี้นะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในวันจันทร์หน้าค่ะตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะส่วนวันนี้เกมพร้อมอาจารย์หมอทั้งสองท่านและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนขอให้มีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะสวัสดีค่ะ